วัสดีค่ะเลดี้โอยาสวันนี้อยู่กับหนูหนึ่งที่โรงแรมอนันตราหัวหินค่ะต้องบอกว่าโรงแรมนี้นะคะเปิดมานานหลายสิบปีแล้วค่ะแล้วที่นี่ก็เป็นที่แรกนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์อนันตราค่ะหลายท่านก็คงเคยมาที่นี่แล้วนะคะแต่อีกหลายท่านก็ยังไม่เคยมาเดี๋ยววันนี้หนูหนึ่งจะพามาอัปเดตโรงแรมนะคะมาชมความสวยงามไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ห้องที่หนูหนิงมาพักรอบนี้เลยค่ะเป็นห้องพักที่ดีที่สุดวิวสวยที่สุดชื่อห้องอนันตราซีวิวสวีทหนูหนิงพักห้อง124ค่ะห้องนี้ใกล้ชายหาดและทะเลมากระเบียงห้องกว้างใหญ่จะนอนเล่นนั่งเล่นนอนฟังเสียงคลื่นดูต้นไม้เขียวๆสบายเลยค่ะรู้สึกสดชื่นที่ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆที่นี่ก็จะมี afternoon tea ที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เสิร์ฟตรงไหนของโรงแรมมีมุมสวยๆให้เลือกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในสวนริมสระว่ายน้ำบริเวณสระบัวหรือจะริมหาดก็ได้นะคะแต่วันนี้หนูหนึ่งเลือกที่ห้องตัวเองนี่แหละค่ะเพราะว่าวิวจากห้องนี้ก็สวยถูกใจมากๆแล้วค่ะนอกจากห้องที่เห็นชายหาดแล้วถ้าใครชอบอยู่แบบสงบๆคนไม่ค่อยพลุกพล่านเลือกห้องบริเวณลากูนก็สวยงามไปอีกแบบนะคะเพราะจะได้เห็นวิวสระบัวขนาดใหญ่พร้อมวิวสวนเขียวๆด้วยค่ะอีกไฮไลท์ที่ประทับใจไม่แพ้ห้องนะคะก็คือที่อนันตราสปาค่ะต้องยอมรับว่าการออกแบบสปาที่นี่ทำให้ตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่มานะคะเดินเข้าไปแล้วเหมือนต้องมนเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกเมืองนึงเลยค่ะอนันตราหัวหินสำหรับหนูหนิงก็เป็นโรงแรมที่เหมาะกับการมาพักผ่อนมากๆมาที่เดียวก็ได้หลายอารมณ์ได้ทั้งวิวทะเลวิวสวนสระบัวห้องอาหารและบาร์ก็มีให้เลือกหลายที่หน้าหาดยาวชายหาดสวยลงเล่นน้ำทะเลได้จริงๆอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่โรงแรมอนันตราหัวหินด้วยกันค่ะแต่ถ้ามาแล้วอย่าลืมทักทายเจ้าล็อกกี้นกแก้วแสนรู้ด้วยนะคะขอขอบคุณโรงแรมอนันตราหัวหินแล้วก็ขอบคุณพนักงานที่น่ารักทุกท่านด้วยค่ะโรงแรม5ดาวบริการ5ดาวจริงๆค่ะ